มาทำความรู้จักกับจักรวาลโลกและมนุษย์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสวัสดีค่ะพบกับ DOU Online Learn Anywhere เรียนรู้ได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงวิชาจักรวาลวิทยา GL 101ค่ะเรื่องจักรวาลโลกและมนุษย์มีความสัมพันธ์กันและเคยได้ยินไหมคะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีชีวิตนั้นประกอบด้วยธาตุ4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟเคยได้ยินค่ะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นสรรพสัตว์และมนุษย์นั้นจะประกอบขึ้นจากธาตุ6ก็คือนอกจากธาตุ4ที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟแล้วยังมีธาตุอากาศและธาตุวิญญาณอีกด้วยค่ะแต่ที่มนุษย์สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีความแตกต่างกันก็เพราะมีสัดส่วนของธาตุที่ประกอบขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะแม้ว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันเพราะสัดส่วนของธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะและเคยสงสัยกันไหมคะว่าโลกที่เราอยู่เนี้ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมนุษย์เราเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเคยค่ะตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆและก็มักจะเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้ามีทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์และมีดวงดาวมากมายทางหลักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่าโลกเป็นดาวเคราะห์หรือดาวนพเคราะห์ดวงหนึ่งของระบบสุริยะจักรวาล นะคะและมีพระอาทิตย์มีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองและยังมีดาวเคราะห์อีกหลายดวงเช่นดาวพุธดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์และอีกมากมายเลยค่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนโลกใบหนึ่งโลกที่มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกและโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและจักรวาลก็ไม่ได้มีเพียงแค่จักรวาล นี้จักรวาลเดียวที่เราอยู่อาศัยนะคะแต่ยังมีเป็นกลุ่มจักรวาลและก็กลุ่มกาแล็กซี่อีกด้วยค่ะอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าจักรวาลและโลกที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่เนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงและทำไมถึงได้กว้างใหญ่มากขนาดนี้คะอยากรู้เหมือนกันค่ะเรามาลองฟังคำตอบจากพระอาจารย์ประจำวิชา GL 101จักรวาลวิทยาพระอาจารย์นพดลคุณโชโตท่านอธิบายกันค่ะจักรวาลและโลกได้มีการเกิดขึ้นและถูกทำลายนับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละช่วงเวลาที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่สามารถกำหนดได้เป็นพันปีหมื่นปีหรือล้านปีแต่ยาวนานกว่านั้นมากเมื่อโลกถูกทำลายด้วยไฟจนไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่มีเพียงอากาศที่ว่างเปล่าก็จะเกิดฝนตกจนน้ำท่วมท้องจักรวาลและเมื่อฝนหยุดตกระดับน้ำลดลงก็จะเกิดเป็นภพภูมิต่างๆเริ่มตั้งแต่ชั้นพรหมไล่เรียงลงมาเรื่อยๆจนถึงสวรรค์ชั้นที่1ชื่อจาตุมหาราชิกาและเมื่อระดับน้ำลดลงจนหยุดนิ่งก็จะเกิดตะกอนเหนือผิวน้ำนั้นตะกอนนี้มีสีเหลืองรสหวานกลิ่นหอมซึ่งก็คืองวนดินนั่นเองและเมื่อเกิดแผ่นดินขึ้นพรหมที่หมดบุญก็จุติมาจากอาภัสราพรหมกำเนิดขึ้นเป็นมนุษย์มนุษย์ในยุคแรกเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นการกำเนิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วโตเลยหรือที่เราเรียกว่าโอปปาติกะโครงสร้างจักรวาลโลกและมนุษย์มีโครงสร้างเป็นยังไงคะลองมาฟังพระอาจารย์นพดลคุณโชโตท่านอธิบายกันอีกค่ะการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ต่างไปจากความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาต่างๆที่มีความเชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลและดวงอาทิตย์ก็เป็นเพียงดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในหลายล้านดวงซึ่งรวมกันเป็นกาแล็กซี่จักรวาลของเราประกอบด้วยหลายแสนล้านกาแล็กซี่เท่าที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค้นพบเราสามารถสรุปได้ว่าลักษณะโครงสร้างของจักรวาลเป็นเกลียวคล้ายก้นหอยหากเรานำจักรวาลมารวมกันเป็นกลุ่มก็จะพบว่ามีกลุ่มเล็กบ้างกลุ่มใหญ่บ้างทางนี้ขึ้นอยู่กับว่าโลกธาตุนั้นมีจักรวาลมากหรือจักรวาลน้อย
คำว่าโลกธาตุหมายถึงกลุ่มของจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบในเรื่องของจำนวนจักรวาลมาเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วว่าจักรวาลไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีมากมายนับไม่ถ้วนเป็นอนันตจักรวาลซึ่งตรงกับการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งค้นพบมาเมื่อไม่กี่สิบปีนี้ว่าจักรวาลมีมากกว่าหนึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถบอกเราได้อย่างชัดเจนว่าจักรวาลมีจำนวนเป็นอนันตจักรวาลมาเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วทั้งที่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลยกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ท่านเมตตาให้ความกระจ่างทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ในหนังสือบทเรียนวิชาจักรวาลวิทยา GL 101ได้ค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับสรุปความรู้วิชาจักรวาลวิทยา GL 101สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ